สวัสดีครับสลาลมคอย FC นะครับก็คลิปนี้มาแกะกล่องนะครับมีเหรียญส่งมาขายนี่นะครับก็ผมไม่แน่ใจนะครับว่าส่งมาจากจังหวัดไหนนะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องให้ดูกันเลยดีกว่านะครับก็มาทำเป็นคลิปสั้นๆนะครับแกะกล่องให้ดูนะครับเหรียญที่ผมประกาศรับซื้อนะครับสามารถขายได้จริงๆแต่ว่าเพื่อนๆต้องสังเกตนะครับว่ารายละเอียดเหรียญที่รับซื้อมีลักษณะแล้วก็มีจุดสังเกตแบบไหนถึงจะขายได้นะครับอันนี้ก็มาดูกันเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับโอเคนะครับนี่มีเหรียญอยู่ในกล่องนะครับแล้วก็มีจดหมายมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดจดหมายไว้หน่อยนะครับโอเคนะครับการส่งเหรียญมาขายนะครับไม่ยุ่งยากนะครับอันนี้เป็นรายการเหรียญที่ส่งมานะครับเหรียญ10บาทปี42นะครับแล้วก็มีเหรียญวาระต่างๆนะครับมีทั้งแบบเหรียญย่อยๆแล้วก็เหรียญหลักๆนะครับก็คุณพี่ท่านนี้เคยส่งเหรียญมาขายแล้วหลายครั้งแล้วนะครับก็เคยซื้อขายกันแล้วนะครับจะรู้ว่าผมซื้อขายแบบไหนนะครับการขายเหรียญนะครับไม่ต้องทำใบรับประกันนะครับส่งเหรียญแบบที่ผมรับซื้อมานะครับผมส่งเหรียญส่งรูปเหรียญให้ผมดูก่อนนะครับแล้วก็ผมจะประเมินราคาให้ว่ารับซื้อเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าราคาที่เสนอไปนะครับพอใจที่จะขายก็ส่งเหรียญมาได้นะครับส่งเหรียญมาพร้อมกับเลขที่บัญชีนะครับแบบนี้เลยนะครับพอตรวจสอบเรียบร้อยผมจะโอนเงินเข้าบัญชีให้นะครับไม่ต้องทำใบรับประกันนะครับอันนี้มาดูเหรียญดูบางส่วนละกันนะครับเพราะว่าบันทึกคลิปนอกสถานที่นะครับอาจจะไม่ค่อยเอื้ออำนวยเท่าไหร่นะครับดูเหรียญหลักๆเลยนะครับที่ได้มานะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญย่อยๆนะครับปกติเหรียญย่อยๆแบบนี้ผมไม่ได้รับนะครับเหรียญ10บาทวาระต่างๆแบบเนี้ยปกติผมไม่ได้รับนะครับเพราะว่าราคามันยังไงอ่ะเล่นกันในกลุ่มแค่12ถึง15บาทเท่านั้นเองนะครับผมจะเน้นรับซื้อพวกเหรียญ10บาทครุฑเอเปกมากกว่านะครับอันนี้ปี30ก็พบเจอบ่อยนะครับก็ไม่ได้เน้นนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ติดมานะครับมีเหรียญอะไรอีกนะครับมี2บาทสีเงินนะครับน่าจะเป็นตัวนี้นะครับกาญจนาภิเษกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่ผมทำคลิปรับซื้อบ่อยๆนะครับส่วนเหรียญอื่นๆนะครับก็มีเหรียญ10บาทปี42นะครับเหรียญย่อยๆนะครับ10บาทปี42 10บาทปี53นะครับอันนี้ก็ดูผ่านๆแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เน้นรับซื้อนะครับอันนี้เดี๋ยวดูนะครับว่ามีเหรียญอะไรอ๋ออันนี้มีเหรียญส่งมาให้ดูนะครับเหรียญลักษณะแบบนี้ก็ผมไม่ได้รับซื้อนะครับอันนี้เดี๋ยวดูว่าเป็นเหรียญปกติหรือเปล่านะครับอาจจะส่งมาให้ผมช่วยดูนะครับนี่เหรียญปกตินะครับน่าจะเป็นเหรียญลักษณะของขอบแบบนี้นะครับเหรียญแบบนี้เป็นเหรียญชำรุดนะครับนี่นะครับด้านขอบมันสึกลงไปนะครับไม่ใช่เหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับส่วนเหรียญ10บาทเหรียญนี้ลักษณะผิวอาจจะดูแปลกๆแต่ก็คือน่าจะโดนสารเคมีกรัดก่อนนะครับอันนี้เป็นเหรียญแหว่งนะครับเหรียญแหว่งก็ผมไม่ได้เน้นนะครับผมแนะนำให้เก็บได้นะครับเหรียญแหว่งเจอก็เก็บนะครับแต่ว่ายังไม่ได้รับซื้อนะครับอันนี้ผมเคยทำคลิปแนะนำนะครับเหรียญแหว่งแบบเนี้ยเป็นเหรียญทางเลือกในการเก็บสะสมนะครับอันนี้ก็คือน่าจะส่งให้ผมช่วยดูนะครับก็รายละเอียดตามที่ผมอธิบายเลยนะครับ3เหรียญนี้นะครับเหรียญ5บาทเหรียญนี้ขอบมันสึกนะครับไม่ใช่เหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับเหรียญ10บาทก็คือเหรียญน่าจะโดนสารเคมีนะครับสึกกร่อนจากสารเคมีหรือว่าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับแบบนี้ก็ไม่ใช่เหรียญผิดปกตินะครับไม่ใช่เหรียญเออร์เลอร์คอยไม่ใช่เหรียญผิดพลาดนะครับแล้วก็มาดูอีกหนึ่งเหรียญ นะครับเหรียญ นี้เป็นเหรียญหลักๆนะครับที่ตกลงคุยกันแล้วก็รับซื้อนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญกาญจนาภิเษกนะครับเดี๋ยวดูลักษณะเหรียญนี้นะครับการสังเกตเหรียญ นะครับให้ตั้งเหรียญด้านก้อยขึ้นนะครับแล้วก็หมุนกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับแบบนี้นะครับหมุนนี่นะครับ
เหรียญปกติทั่วไปของกาญจนาภิเษกนะครับจะเป็นพระเศียรตรงนะครับแต่ว่าถ้าใครมีเหรียญในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่พระเศียรกลับนะครับเป็นพระเศียรเกือบที่จะกลับนะครับแบบนี้ยังรับซื้ออยู่หลักร้อยนะครับเนี่ยจุดสังเกตนะครับตั้งเหรียญด้านก้อยขึ้นแล้วก็หมุนนะครับแบบนี้นะครับเป็นเหรียญที่มีราคาเกินหน้าเหรียญ นะครับนะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวสั้นๆ นะครับสามารถเหรียญที่ผมรับซื้อสามารถพบเจอได้จริงๆนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบบที่ประกาศรับซื้อเลยอ่ะสามารถส่งมาขายได้จริงๆนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็น FC จากจังหวัดไหนนะครับนี่นะครับกาญจนาภิเษกลักษณะแบบนี้นะครับผมทำคลิปรับซื้อนะครับหลักๆที่ผมรับซื้อผมจะรับซื้อพระเศียรขวางแล้วก็พระเศียรกลับนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของเกือบกลับนะครับก็ยังมีราคาเกินหน้าเหรียญ นะครับโอเคนะครับประมาณนี้คลิปสั้นๆนะครับมาแกะกล่องให้ดูแล้วก็มาแนะนำข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับเหรียญที่ผมรับซื้อนะครับใครสนใจก็ลองศึกษาหาข้อมูลดูแล้วก็มีเหรียญแบบที่ผมรับซื้อก็สามารถส่งรูปให้ผมดูได้นะครับทางข้อความเพจก็ได้หรือว่าจะส่งรูปมาทางไลน์ก็ได้นะครับผมขึ้นไลน์ ID ไว้ให้จนจบคลิปนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ